สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดลวีสโลไลน์อินเวสเตอร์นะครับกับผมลีโรดวีพัทรกุลพิมลนะครับอาสาปศุสัตว์ดินเด่นระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยและเรียนรู้กันในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดเทศสายพันธุ์กบิลบุรีกันนะครับว่าในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดเทศสายพันธุ์กบิลบุรีเนี่ยเขาเลี้ยงกันอย่างไรนะครับแล้วในคลิปที่ผมจะทำนี่ก็คือมันมีทั้งหมด6ตอนนะคือ6คลิปนะครับแนะนำให้รับชมทั้งหมดให้ครบทั้ง6ตอนนะครับเพราะว่าจะได้รับความรู้และเป็นการเรียนรู้นะครับในการเลี้ยงเป็ดเทศสายพันธุ์กบิลบุรีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็เดินทางมาสู่ในคลิปที่4กันแล้วก็คือในตอนที่4นั่นเองนะครับสำหรับในตอนที่4นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดเทศสายพันธุ์กบิลบุรีไว้ทำพ่อแม่พันธุ์นั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเขาเลี้ยงกันอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเข้าเนื้อหาในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดเทศสายพันธุ์กบิลบุรีไว้ทำพ่อแม่พันธุ์กันเลยดีกว่านะครับเป็ดเทศสายพันธุ์กบิลบุรีที่สถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกแห่งชาตินะครับกรมปศุสัตว์นะครับวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมานั้นนะครับมีวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับที่สำคัญประการหนึ่งนะครับนอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจนั่นก็คือว่าพันธุ์เป็ดเทศนั้นจะต้องสามารถให้เกษตรกรเนี่ยขยายพันธุ์เองได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมาซื้อจากกรมปศุสัตว์ทุกครั้งที่ต้องการพ่อแม่พันธุ์นั่นเองนะครับและให้เกษตรกรเนี่ยทำการเปลี่ยนพ่อแม่พันธุ์ใหม่ทุกๆ2-3ปีนั่นเองนะครับเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่านะครับสถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกแห่งชาติเนี่ยทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีนะครับนั่นแสดงว่าก็คือมีการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์ที่ดีขึ้นในทุกๆปีนั่นเองก็ควรจะมีการเปลี่ยนพ่อแม่พันธุ์ประมาณทุกๆ2-3ปีนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับวิธีการเลี้ยงนะครับก็จะแตกต่างจากการเลี้ยงเพื่อขุนส่งตลาดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยการเลี้ยงขุนเพื่อผลิตเนื้อเนี่ยจะต้องให้เป็ดเทศสายพันธุ์กบิลบุรีเนี่ยกินอาหารอย่างเต็มที่นะครับถึงน้ำหนักและอายุที่ตลาดต้องการคือน้ำหนักก็อยู่ประมาณ 3.5 กิโลกรัมนั่นเองส่วนการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเป็นการเลี้ยงที่แตกต่างออกไปก็คือการเลี้ยงจะไม่เร่งรัดให้เติบโตเร็วนะครับและไม่ให้พ่อแม่พันธุ์อ้วนเกินไปครับซึ่งเป็ดเนี่ยจะอ้วนแล้วก็จะไข่น้อยนะครับนั่นคือผลเสียของมันก็คืออ้วนและจะไข่น้อยนะครับหรือไม่ไข่เลยนั่นเองครับดังนั้นจึงต้องควบคุมอาหารที่ให้เป็ดกินทุกๆสัปดาห์นะครับจนถึงอายุที่เป็ดเริ่มไข่ฟองแรกนั่นเองครับและสุ่มชั่งน้ำหนักนะครับเปรียบเทียบน้ำหนักตามมาตรฐานนั่นเองนะครับก็คือตามมาตรฐานน้ำหนักเนี่ยผมได้กล่าวในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับลองไปเปิดดูได้เลยนะมาถึงตรงนี้นะครับเรามาสู่ในเรื่องของขั้นตอนการเลี้ยงเป็ดเทศกบิลบุรีสำหรับไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์กันดีกว่านะครับในขั้นตอนที่1 นะครับก็คือการเลี้ยงลูกเป็ดเทศตั้งแต่เริ่มแรกเกิดถึง3สัปดาห์นั่นเองครับก็คือปฏิบัติเช่นเดียวกับการเลี้ยงเป็ดเทศตั้งแต่แรกเกิดถึง3สัปดาห์โดยทั่วไปนั่นแหละครับโดยมีอาหารให้กินอย่างเต็มที่นะครับมีอาหารในรางแล้วก็ให้กินน้ำตลอดเวลาเหมือนกับการเลี้ยงเป็ดทั่วไปนะครับเมื่ออายุครบ3สัปดาห์นะครับลูกเป็ดควรจะมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่529กรัมต่อตัวโดยเฉลี่ยนะครับไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ครับต้องโดยเฉลี่ยนะครับ529กรัมต่อตัวนั่นเองครับมาถึงขั้นตอนที่2นะครับก็คือการเลี้ยงลูกเป็ดเทศอายุ 4-12 สัปดาห์นั่นเองครับการจัดการและการเลี้ยงดูลูกเป็ดตั้งแต่4สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างจะง่ายนะครับลูกเป็ดเนี่ยสามารถปล่อยเลี้ยงในแปลงหญ้าหรือบริเวณบ้านได้นะครับโดยไม่ต้องกักขังให้อยู่ในคอกเป็ดนะครับสามารถปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติได้เช่นกันนะครับเช่นปล่อยไร่ทุ่งนะครับเก็บกินเมล็ดข้าวที่ตกหล่นนั่นเองคือหลังฤดูเก็บเกี่ยวนะครับมันก็จะมีข้าวที่ตกหล่นอยู่ในนานะครับก็คือสามารถปล่อยไปกินได้เลยนะครับแต่เสริมด้วยอาหารนะครับแล้วก็เสริมด้วยอาหารผสมสำหรับลูกเป็ดอายุ 4-12 สัปดาห์นะครับปรับจำนวนอาหารให้แต่ละสัปดาห์แต่ละครั้งเนี่ยเช่นลูกเป็ดอายุครบ7สัปดาห์เนี่ยพอขึ้นสัปดาห์ที่8เราก็ให้อาหารตัวละ83กรัมนะครับในทุกๆวันนะครับจนอายุครบนะครับ8สัปดาห์จึงเปลี่ยนเป็นวันละ80กรัมในสัปดาห์ที่9และ79กรัมในสัปดาห์ที่10 80กรัมและ81กรัมในสัปดาห์ที่11และ12ตามลำดับไปเลยนะครับพอเป็ดอายุครบ12สัปดาห์นะครับให้เปลี่ยนสูตรอาหารเป็นอาหารสำหรับเป็ดรุ่นนะครับอายุ 13-26 สัปดาห์นะครับเป็นอาหารผสมที่มีโปรตีนอยู่ประมาณ 13% นะครับพลังงานก็ใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 2,800 กิโลแคลอรี่นะครับต่อ1กิโลกรัมนั่นเองครับแล้วก็ปรับอาหารตามอายุของเป็ดนะครับปรับทุกสัปดาห์ละครั้งเลยนะครับจำนวนอาหารที่ปรับแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะมากหรือน้อยกว่ามาตรฐานก็ได้นะครับก็โดยดูจากน้ำหนักของเป็ดเป็นเกณฑ์นะครับว่าถ้าสุ่มมาชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยถ้าลูกเป็ดเนี่ยน้ำหนักเบากว่ามาตรฐานเราก็เพิ่มอาหารเข้าไปถ้าน้ำหนักเกินมาตรฐานเราก็ลดอาหารลงนั่นเองนะครับก็คือทำเช่นนี้ไปจนกว่าเป็ดเป็นหนุ่มสาวนะครับแล้วก็ถึงวันที่เป็ดเริ่มไข่ฟองแรกจึงเปลี่ยนอาหารสำหรับเป็ดไข่ต่อไปนะครับในช่วงอายุระหว่าง 4-26 สัปดาห์เนี่ยนะครับเป็ดสามารถปล่อยเลี้ยงในแปลงหญ้าในไร่และในสวนผลไม้ได้นะครับเป็ดสามารถปล่อยเป็นฝูงกินน้อยนะครับก็คือตากแดดตากลมได้นะครับเพียงแต่ว่าให้มีร่มเงาให้เขานั่นเองครับเพียงพอสำหรับเขาละนะครับไม่จำเป็นจะต้องนอนในคอกเล้าเสมอไปครับที่สำคัญเนี่ยจะต้องมีน้ำใส่ภาชนะให้เป็ดกินตลอดเวลาอันนี้สำคัญมากนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีน้ำให้เป็ดเล่นนะครับแต่ว่ามีหนองน้ำหรือบึงหรือแหล่งน้ำให้กับเขาด้วยนะครับก็คือมีหนองน้ำให้เขาเล่นด้วยเป็ดจะได้หาอาหารตามธรรมชาติเสริมนั่นเองนะครับก็คือเขาสามารถออกกำลังกายและหาอาหารได้อย่างเต็มที่ของเขานั่นเองนะครับก็คือตามวัยของเขาเลยก็คือเขาเป็นหนุ่มสาวเขาก็ต้องผจญภัยนิดนึงนะครับสำหรับเป็ดนะครับ
พื่อที่เขาจะได้สมบูรณ์พันธุ์นั่นเองนะครับและที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับก็คือถ้าหาผักพืชอาหารสัตว์จอกแหนนะครับผักตบชวานะครับหรือหญ้าสดหั่นเนี่ยให้เป็ดกินเนี่ยก็จะทำให้อาหารผสมเนี่ยลดลงนั่นก็เท่ากับว่าเราประหยัดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้นะครับเป็นตารางสูตรอาหารสำหรับเป็ดรุ่นนะครับตั้งแต่13ถึง26สัปดาห์แล้วก็เป็ดเทศนะครับผสมพันธุ์ก็คืออยู่ในช่วงผสมพันธุ์23ถึง72สัปดาห์นั่นเองครับสำหรับสูตรอาหารเนี่ยครับก็ดูได้เลยครับว่ามีอะไรบ้างอะไรเนี่ยคือเราสามารถดัดแปลงได้นะครับก็คือดูว่าอะไรที่เรามีในท้องถิ่นของเรานะครับแล้วก็ดูว่าเราควรจะผสมอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยที่จริงแล้วมันดัดแปลงได้ไม่เยอะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไปเลี้ยงเขาเพื่อให้เป็นพ่อและแม่พันธุ์เองแล้วก็เพราะว่าเขาเป็นเป็ดรุ่นก็จะต้องเติบว่าต้องไม่อ้วนมากนะครับเพราะว่าเขาจะต้องไปเป็นพ่อแม่พันธุ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตารางตรงนี้นะครับก็พยายามหาชนิดของอาหารที่มาผสมเนี่ยก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่าต้องลักษณะว่าปลอดสารพิษปลอดยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรารู้จักนะอย่างปลายข้าวข้าวเปลือกอะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับพวกปลายข้าวข้าวเปลือกเนี่ยรำละเอียดในกากตัวเรือป้าฝนเนี่ยมันจะมีกับใบกระถินเนี่ยบางทีเนี่ยผมเคยได้รับการปรึกษาเรื่องใบกระถินเพราะว่าไปตัดใบกระถินข้างถนนมาบางทีมันสกปรกก็มีครับแล้วบางทีเนี่ยเขาฉีดยาแล้วไม่รู้อย่างเงี้ยครับต้องดูด้วยนะครับอันนี้คือฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วเวลาเอาไปผสมอาหารแล้วเป็ดก็ตายเพราะว่าใบกระถินมันโดนฉีดยาวันเองก็คือฉีดยาเนี่ยมันไม่ได้ตายทันทีเพราะกระถินเนี่ยมันจะทนนะครับเพราะนั้นพอเราโดนยาปั๊บมันก็ยังไม่ตายทันทีนะครับมันก็ยังไม่เหี่ยวนะครับแล้วก็พอเขาฉีดปั๊บแล้วเราไปตัดมาคนไปตัดก็ไม่รู้ว่ากระถินเนี่ยโดนฉีดยาไว้นะครับก็เลยเอามาผสมให้เป็ดกินนะครับเพราะว่ากระถินมันก็ไม่เหี่ยวตรงเนี้ยเคยเจอเคสแบบนี้มานะครับผมเคยเจอเคสแบบนี้ก็ฝากเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับก็ระวังในเรื่องของการหาวัตถุดิบมาทำอาหารด้วยนะครับเพราะว่าวัตถุดิบที่ปลอดภัยจะดีกับสัตว์มากนะครับก็ต้องดูแหล่งที่มาของวัตถุดิบด้วยนะครับอันนี้ต้องฝากไว้เลยนะครับส่วนตารางต่อมานะครับเป็นการแสดงมาตรฐานนะครับน้ำหนักเฉลี่ยนะครับจำนวนอาหารนะครับและจำนวนอาหารที่ผสมให้เป็ดเทศพันกับบินบุรีเนี่ยเพศเมียนะครับกินครับจนอายุเริ่มวางไข่ก็คืออยู่ประมาณที่24ถึง26สัปดาห์นั่นเองครับตารางนี้นะครับก็คือเราสามารถเปรียบเทียบอาหารกับน้ำหนักได้เลยนะครับก็คือโดยเฉลี่ยนะครับไม่ต้องเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือว่าโดยคือเอาข้อมูลเนี่ยไปดูแล้วก็เฉลี่ยดูนะครับว่าให้มันใกล้เคียงกับตารางนี้ให้มากที่สุดนั่นเองนะครับเรามาดูในขั้นตอนที่3นะครับเพื่อเป็นการเลี้ยงเป็ดเทศนะครับเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์นั่นเองนะครับเป็ดเทศสายพันธุ์กบิลบุรีครับเริ่มไข่ฟองแรกเมื่ออายุประมาณ24ถึง28สัปดาห์นะครับพอเป็นสาวเริ่มไข่เนี่ยเป็ดหนุ่มน่ะจะเริ่มเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะแสดงอาการเป็นสัตว์นะครับโดยมีอาการให้เห็นสังเกตง่ายคือขนสวยนะครับหนังกรุขระนะครับบนใบหน้ามีสีชมพูแดงนะครับแล้วก็ปกติเพศผู้เนี่ยจะโตกว่าเพศเมีย2เท่านะครับให้คัดเป็ดสาวไว้ทำพันธุ์โดยคัดตัวที่มีรูปร่างดีลักษณะดีนะครับลำตัวยาวและกว้างท้องใหญ่นะครับกระดูกเชิงกรานกว้างนะครับแล้วก็ขนสีขาวปลอดครับหัวมีจุดสีดำเล็กน้อยนะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณ 2.5 ถึง 3 กิโลกรัมนั่นเองส่วนเพศผู้นะครับให้คัดตัวที่ดีนะครับที่โตกว่าตัวอื่นในฝูงเลยนะครับปกติเราจะคัดพ่อแม่พันธุ์ที่น้ำหนักไม่ต่ำกว่า4กิโลกรัมขึ้นไปนะครับและมีลักษณะดีแข็งแรงครับหน้าตาแจ่มใสสีชมพูแดงนะครับคอเคียงตัวเมียเก่งนะครับแสดงอาการพร้อมผสมพันธุ์นะครับขนสีขาวปอดนะครับแต่มีจุดดำกลางตัวนะครับปากใหญ่และสีชมพูนั่นเองนะครับเมื่อคัดพันธุ์เป็ดได้แล้วเนี่ยครับให้เปลี่ยนอาหารที่เคยให้เป็นอาหารเป็ดไข่ทันทีเลยครับสำหรับพ่อแม่พันธุ์นะครับให้เปลี่ยนอาหารมาเป็นเป็ดไข่ทันทีนะครับอาหารผสมเนี่ยก็จะมีแคลเซียมสูงกว่าเป็ดสาวเพราะว่าเขาต้องการธาตุแคลเซียมสูงนั่นเองครับเป็ดจะนำไปสร้างเปลือกไข่ครับก็คือแคลเซียมตัวนี้เขาจะไปสร้างเปลือกไข่นะครับในส่วนอาหารนั้นจะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ 3% นะครับและได้มาจากไหนก็ได้มาจากเปลือกหอยหรือปูนขาวที่ใช้สำหรับผสมดินปรับความเป็นกรดด่างในการปลูกพืชเพื่อทำเกษตรนั่นแหละครับคือเรามาใช้แทนเปลือกหอยได้นะครับในปริมาณเท่าๆกันครับการเลี้ยงเป็ดเทศพ่อแม่พันธุ์ที่สำคัญจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับคือนะครับ1ครับการให้แสงสว่างวันละ 14-16 ชั่วโมงนะครับแสงสว่างนะครับจะช่วยให้เป็ดไข่ดีขึ้นนะครับจึงต้องเปิดไฟสว่างในขนาด20วัตต์ต่อพื้นที่10ตารางเมตรนะครับเพิ่มขึ้นวันละ 2-4 ชั่วโมงครับคือหัวค่ำเนี่ยเปิดไฟถึงเวลา 21:00 นและอีกครั้งนึงเนี่ยเวลาเช้ามืดก็คือ 5-6:00 นนั่นเองครับหรือจะเปิดครั้งเดียวตั้งแต่เย็นจนถึง 22:00 หรือ 4:00 เลยก็ได้นะครับในข้อที่2นะครับการให้อาหารเนี่ยที่มีคุณภาพและให้ปริมาณที่สอดคล้องกับอัตราการไข่ของเป็ดเนี่ยอันนี้ดูได้ในตารางที่7ที่จะมีในต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับในขั้นตอนที่3ต่อไปนะครับการฉีดวัคซีนอันนี้สำคัญมากนะครับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคดักแทกและอหิวานะครับคือตามตารางวัคซีนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีให้ในคลิปที่6นะครับตามตารางก็คือต้องทำวัคซีนตามตารางอย่างเคร่งครัดหรือทำวัคซีนดักแทกเนี่ย
หลังจากทำวัคซีนดักแพ็กแล้วก็ไม่ควรเก็บไข่ไปฟักเป็นเวลา 7-10 วันนะครับเพราะว่าลูกเป็ดที่ฟักออกมาเนี่ยจะเลี้ยงยากและตายง่ายนั่นเองในขั้นตอนที่4นะครับคืออัตราส่วนของการผสมพันธุ์นะครับควรจะเป็นพ่อพันธุ์1ตัวผสมแม่พันธุ์ได้7ตัวนะครับไม่ควรเกินกว่านี้นะครับในข้อที่5นะครับอาหารเป็ดเนี่ยก็ไม่ควรมีข้าวโพดที่เป็นส่วนผสมเพราะจะทำให้การไข่ผสมติดและฟักออกต่ำแล้วก็ใช้ไม่บางทีเป็ดไม่ไข่เลยครับซึ่งตรงเนี้ยผมเคยกล่าวไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้คือในคลิปที่3กล่าวไว้ว่าไม่ควรใช้ข้าวโพดผสมครับเพราะในข้าวโพดเนี่ยมันมีสารพิษที่เรียกว่าอัลฟาท็อกซินนะครับซึ่งเป็ดทุกชนิดเนี่ยจะแพ้แล้วไม่ต้านทานต่อสารพิษชนิดนี้ครับจะทำให้เป็ดแคทนะครับจิกขนกินขนแล้วก็หนาวตัวอัตราการตายเนี่ยสูงมากนะครับและถ้าเป็ดกำลังไข่เนี่ยพูดง่ายๆคือมันอาจจะหยุดไข่เลยก็ได้นะครับคือมันอาจจะไม่ไข่เลยถ้ามันได้รับสารอัลฟาท็อกซินที่ได้มาจากข้าวโพดตัวนี้นะครับอันนี้สำคัญมากอันนี้ฝากไว้เลยนะครับอันนี้คือตารางที่7ที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คืออัตราการไข่และปริมาณการผสมที่กินต่อตัวต่อวันของเป็ดเทศสายพันธุ์กบิลบุรีนะครับแยกเป็นรายสัปดาห์นะครับตลอดปีแรกของการผลิตไข่ฟักนั่นเองครับก็ดูตามตารางนี้เลยนะครับมันก็ไม่ยากอะไรไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับก็ดูตามตารางนี้กันได้เลยนะครับส่วนตารางนี้ก็เป็นตารางแสดงความต้องการโภชนาการอาหารของเป็ดนะครับเป็ดเทศเนี่ยแยกตามอายุแล้วก็การให้ผลผลิตอันนี้ก็คือตามตารางโภชนาการอาหารเลยก็คือสามารถดูได้เลยว่าอายุกี่สัปดาห์ถึงกี่สัปดาห์กินอาหารอย่างไรควรผสมอย่างไรแล้วก็เป็ดพันธุ์ควรจะให้อาหารแบบลักษณะแบบไหนนะครับก็คือมันก็ควรจะมีสัดส่วนที่พอเหมาะทั้งโปรตีนแคลเซียมฟอสฟอรัสอะไรต่างๆนานาเนี่ยครับไลซีนลูซีนอะไรแบบนี้ครับคือมันจำเป็นที่เป็ดเขาต้องเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตนะครับในแต่ละรุ่นของเขาก็ฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดเทศกบิลบุรีนะครับไว้ทำพ่อแม่พันธุ์นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในตอนต่อไปนะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวิธีการฟักไข่เป็ดเทศสายพันธุ์กบิลบุรีกันนะครับว่าเขาทำกันอย่างไรและเขาฟักกันยังไงแล้วจะทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพให้เกิดมาเป็นตัวและรอดได้มากที่สุดนะครับในคลิปต่อไปนะเดี๋ยวพบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ